ูดถึงการท่องเที่ยวแล้วผมคิดว่าเราพูดกันทั้งวันก็คงจะไม่จบครับเพราะว่าบนโลกใบนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่รอให้เราได้ออกไปสัมผัสดังนั้นผมจึงออกเดินทางไปท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อที่จะเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิตให้มากยิ่งขึ้นและผมอยากให้คุณผู้ชมได้หยิบจับนำเอาทริปของเราไปเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในวันหยุดเพราะผมเชื่อว่าเราทุกคนต่างก็รักและหลงใหลในการท่องเที่ยวเหมือนกันครับและสำหรับจุดหมายปลายทางของผมจะต้องเป็นมากกว่าการท่องเที่ยวธรรมดาเพราะผมจะพาทุกคนเข้าไปสู่โลกของความเร้นลับหรือเชื่อที่จะคงฝังรากลึกอยู่ในความอยากได้ใคร่รู้ของทุกคนเพราะผมเชื่อว่าก่อนที่เราจะเชื่อสิ่งใดเราต้องได้เห็นสิ่งนั้นด้วยตาของตัวเองและทุกคนจะได้พบกับทุกเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์ทุกตำนานเร้นลับทุกประเพณีและทุกพิธีกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคุณไปตลอดกาลและถ้าคุณไม่เชื่ออยากเชื่อต้องเห็นสวัสดีครับคุณผู้ชม Mystery Project อยากเชื่อต้องเห็นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อที่จะไปพิชิตยอดดอยม่อนจองและผาหัวสิงวันนี้เราตื่นกันแต่เช้าครับที่หมู่บ้านมูเซอร์หลังจากที่เตรียมสัมภาระพร้อมแล้วผมและทีมงานก็ออกเดินทางเพื่อที่จะไปพิชิตยอดดอยด้วยรถขับเคลื่อน4ล้อครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปขึ้นดอยม่อนจองนะฮะโดยตอนนี้เราจะต้องนั่งรถโฟร์วิลขึ้นไปแล้วก็ระยะทางเนี่ยประมาณ16กิโลใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะแล้ววันนี้เราก็จะมีพี่ณรงค์นะครับเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะฮะจะพาเราขึ้นไปพิชิตดอยม่อนจองกันครับโอ้อากาศตอนนี้ดีมากนะฮะประมาณสักผมว่าน่าจะประมาณสัก23ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถนนเนี่ยดูดิฮะโอ้โหทรหดพอสมควรเลยนะฮะเนี่ยแหมคุณผู้ชมครับ16กิโลบนรถขับเคลื่อน4ล้อไม่ง่ายเลยนะครับหากว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเยือนผมขอแนะนำให้จับแน่นๆนะครับคุณผู้ชมครับดอยม่อนจองฮะเห็นอยู่ตรงนู้นพี่ณรงค์ลูกไหนฮะตรงกลางครับอ๋อตรงกลางนะใช่ไหมใช่ครับจากนั้นไปเราก็จะเริ่มเดินมองเดินเที่ยวไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปถึงลูกนั้นเหรอพี่ใช่ครับใช่ แต่เราต้องข้ามไปเขาลูกใกล้ๆนี่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่แปลว่าเรานั่งรถมาเนี่ยใกล้จะถึงจุดที่เราต้องเดินแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้จะถึงลานจอดรถแล้วครับตอนนี้โอ้ยอยู่นู่นเลยนะแล้วผาหัวสิงอยู่ไหนฮะอันผาหัวสิงมันจะมองไม่เห็นนะครับมันจะเลยตรงเนินโน้นไปครับเพราะว่าเราอยู่ต่ำกว่าไอ้ข้างบนใช่ไหมครับเราจะมองไม่เห็นครับอ๋อคือเขาอยู่หลังเนินเนินลูกข้างหลังใช่ไหมฮะครับใช่ครับเอาละคุณผู้ชมไปต่อกันเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มเดินกันแล้วครับปะทางจากหมู่บ้านต้องนั่งรถฟูวิวมาถึงนั้นจอดรถก็16กิโลครับใช้ระยะทางวิ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งครับถึงลานจอดรถครับนั่งรถขับเคลื่อน4ล้อมาชั่วโมงกว่าๆเราก็เดินทางมาจนสุดทางที่รถจะไปได้แล้วแหละครับเพราะว่าหลังจากนี้เราจะต้องออกเดินเท้าเข้าไปอีกกว่า3ชั่วโมงเลยล่ะครับพี่ณรงค์ครับตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่รถจะมาจอดถูกไหมฮะใช่ครับครับผมแล้วจะมาจอดกันตรงนี้อ่ะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกราบพระกันนิดนึงขอพรนะให้เดินทางปลอดภัยต่อจากนี้เราก็จะต้องเดินเท้าขึ้นไปใช่ครับครับแล้วเส้นทางที่เดินไปตรงไหนครับพี่ตรงทางนี้ครับเดินขึ้นทางนี้ครับใช่อ๋อเดินขึ้นไปเลยครับอีกประมาณสักกี่กิโลครับ5กิโลถึงจะที่กางเต็นท์นะครับอ๋อครับผมแล้วเดี๋ยวพอถึงจุดกลางเต็นท์จากจุดกลางเต็นท์เนี่ยไปอีกไกลไหมกว่าจะไปพิชิตไอ้หัวสิงประมาณ2โลครับ2กิโลถึงจะถึงหัวสิงครับผม2กิโลโอเคป่ะงั้นเราไปกันเลยครับพี่ไป
ี่ลงครับอันนี้คืออะไรฮะอ๋อนี่คือไม้เท้าสำหรับเดินขึ้นนะครับอ๋อเป็นไม้เท้าใช่ใครจะหยิบไปก็ได้ครับคือเอาลงมาไว้ที่เดิมอะไรเงี้ยครับผมใช้เสร็จก็มาวางใช่ครับสามารถใช้ต่อกันได้เรื่อยๆเลยครับครับช่วงที่เดินแรกๆแรงยังดีอยู่นะครับแต่ผมแปลกใจอยู่อย่างนึงก็คือณเวลาที่ถ่ายทำรายการเป็นช่วงหน้าแล้งภูเขาที่ผ่านมาก็แห้งแล้งแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าระหว่างทางที่เดินป่าแห่งนี้ยังเขียวชอุ่มและไม่มีทีท่าว่าจะแล้งเลยครับคุณผู้ชมเกิดได้ง่ายๆครับป่าที่นี่คือเป็นป่าผัดใบนะครับเป็นป่าดีชื้นอะไรเนี้ยคือมันจะป่งยอดแทนยอดมาทั้งปีครับคือแตกต่างกับป่าข้างล่างครับคือใบมันจะหล่นเอาฤดูแล้งเนี่ยครับแต่นี่มันสามารถผัดใบที่หล่นก็หล่นที่แบบปงขึ้นมามันจะปงขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับครับถึงว่าป่าที่นี่เขียวขจีตลอดใช่ครับคือตลอดทั้งปีเลยถูกไหมพี่นรใช่ครับใช่ก็ถ้าเป็นป่าอื่นในช่วงนี้มกรานี่คือกุมภาเนี่ยเริ่มแรงๆแล้วนะแรงแล้วครับแรงแล้วใบมันจะหลุนอะไรเงี้ยดูแล้วจะแห้งแรงแต่ข้างบนนี้ดูแล้วมันจะชื้นสบายหายใจไปนะคุณผู้ชมอากาศเย็นสบายสบายมีความชื้นนิดๆพอให้เรารู้สึกสดชื่นสี่วันได้ครับเนี่ยสี่วันอ๋อถ้าแบบนี้แห้งอย่างนี้กี่วันก็จริงๆเนี่ยมันโดนแดดนะครับอ๋อโดนแดดครับใช่ครับครับผมทำไมถึงได้มีขี้ช้างครับพี่ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งคือช่วงนี้ช้างก็จะเริ่มขึ้นมาครับมันก็เป็นที่อยู่ของช้างครับเนาะครับครับอ๋อคือเส้นทางเดินที่เราเดินเนี่ยก็เป็นเส้นทางหากินของช้างป่าด้วยใช่ครับใช่ครับครับเป็นทำไมก็ถึงขึ้นมากินถึงตรงนี้เลยครับเพราะว่าช่วงนี้ข้างล่างมันจะเริ่มแล้งครับก็เลยช้างก็จะหนีจากข้างล่างหนีความแล้งขึ้นมาอาศัยอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยครับเพราะอาหารอุดมสมบูรณ์หน่อยอะไรเงี้ยครับครับผมแล้วโอกาสที่เราเดินไปจะไปพบเจอกับช้างเนี่ยมีโอกาสไหมพี่อันต้องดูวิธีหนึ่งครับเผื่อบางทีเราอาจจะมีโอกาสหรือบางทีก็อาจจะไม่มีก็ได้ครับเพราะว่าเราก็บางทีมันไม่ได้อยู่ในเส้นทางครับมันจะอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยครับอ๋อ คือถ้าเกิดเห็นเนี่ยถ้าโชคดีได้เห็นอาจจะเห็นไกลๆใช่ครับแต่ดีแล้วครับ อย่าเห็นใกล้ๆเดี๋ยวกลัว นะครับเพราะพอพูดถึงช้างป่าเนี่ยเราเดาอารมณ์เขาไม่ได้เลยนะใช่ครับใช่ไหมฮะคือปลอดภัยไว้ก่อนใช่ครับนะครับเอาละครับพี่เชิญเลยฮะต่อครับคือถ้าช้างป่ามันมีอยู่ครับก็รู้สึกจะเริ่มขึ้นมาแล้วครับช่วงนี้ครับชาวเขาลูกหาบอกว่าบางคนตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยได้เจอช้างป่าตัวเป็นๆเลยล่ะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของเราครับคุณผู้ชมช้างป่าได้ออกมาปรากฏตัวให้ผมได้บันทึกภาพตัวเป็นๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมคือเห็นอันนี้ตอนแรกนึกว่าลิ้นจี่ร่วงลงมาจากต้นไม่ใช่ใช่ไหมฮะครับไม่ใช่ครับอันนี้คืออะไรครับพี่นรงค์เขาเรียกขนุนดินนะครับอ๋อเหมือนกับลูกขนุนไหมใช่ครับมันจะมียางออกมาครับอย่างเงี้ยแก่ๆออกมามันจะเป็นยางออกมาครับขาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเอาไปรับประทานได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้อ๋อก็คือเป็นไม้ป่าใช่ครับครับแต่ดูสวยงามนะครับผมพอมาอยู่ในป่าเนี่ยสีสันก็ดูสวยงามทีเดียวขนุนดินครับครับเขามีผลไหมไม่มีครับก็เป็นระบานออกมาอันนี้มันก็จะร่วงแล้วเนี่ยครับอ๋อจากแบบนี้ครับระบานอะไรอย่างนี้ความรู้ใหม่ฮะพี่นรงครับดอยม่อนจองนี่เปิดช่วงเดือนไหนแล้วก็ปิดช่วงเดือนไหนบ้างครับเริ่มเปิดก็ตุลาครับตุลาถ้ามีฝุ่นอยู่หรือว่าทางแฉะทางอะไรก็เลื่อนนะครับจนกว่าจะขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าปีไหนที่แบบปกติไม่มีอะไรที่แบบว่าคาดไม่ถึงเกิดขึ้นก็คือเปิดตุลาใช่ครับแล้วปิดเดือนอะไรฮะอันประมาณกลางเดือนของกุมภาของทุกปีครับอ๋อก็คือตุลาพฤศจิกาธันวามกราใช่แล้วก็ปิดประมาณกลางเดือนกุมภาใช่ครับทำไมไม่ปิดสิ้นเดือนไปเลยเป็นเพราะอะไรฮะเขาก็จะดูที่ไอ้ข้างบนอีกทีนะครับบางทีก็จะมีช้างเพื่อหลีกเลี่ยงจุดนี้ด้วยครับครับการท่องเที่ยวกับช้างหลีกเลี่ยงจุดนี้ครับแล้วพวกไฟป่าพวกนี้มีผลไหมไฟป่า
ไฟป่าส่วนน้อยครับส่วนน้อยส่วนนี้คือแทบจะไม่มีเลยครับครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือชาวบ้านเขาก็เลิกจุดไฟใช่ครับใช่เผาหญ้าเผาอะไรพวกนี้แล้วนะฮะคือปัญหาจริงๆก็ช้างป่าครับกับไอ้นักท่องเที่ยวเราก็พยายามหลีกเลี่ยงจุดนี้ครับคือต้องปิดกลางเดือนกุมภาของทุกปีอะไรเงี้ยคือเหมือนช่วงนี้ช้างป่าเขาพักให้เรามาเที่ยวเราก็ต้องพักให้เขาหากินบ้างถูกไหมนะฮะก็โอเคใครอยากมาก็ตุลาพฤศจิกาธันวามกราแล้วก็1ถึง15กุมภาพันธ์แต่ยังไงโทรเช็คกับทางอุทยานก่อนเพื่อความชัวร์ใช่ครับนะครับเอาละครับพี่อันนี้ต่อเลยไหมครับหายเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยก็เรียกพวกต่อเลยครับป่ะสองข้างฝั่งมันก็จะมีอยู่ครับแบบมองเห็นแบบไอ้ทุ่งหญ้าหรือว่าไอ้กล้วยไม้อะไรตามข้างทางก็มีพี่ณรงค์ฮะเจอของดีอีกแล้วครับอะไรครับพี่มันเป็นกล้วยไม้ชนิดนึงครับที่เขาเรียกว่าไอ้ของท้าวนารีพันอินทนนท์ครับก็หายากอยู่ครับสำหรับที่นี่แล้วปีนึงเขาออกดอกสักกี่หนนะก็หนเดียวครับหนเดียวก็คือช่วงนี้ช่วงนี้ใช่ฮะเวลาเขาออกดอกเขาออกนานไหมพี่กว่าจะนานอยู่ครับพันนี้อยู่นานครับเป็นเดือนไหมฮะเป็นเดือนได้ครับเพราะผมมาตั้งนานแล้วก็เห็นแบบอยู่นานอยู่ครับผมปีนึงหนเดียวนะคุณผู้ชมโชคดีมากมาเจอพอดีเลยฮะสวยนะสีเขาเหลืองๆเด่นเป็นสง่ามากเลยป่าที่นี่เดินสบายครับคุณผู้ชมเป็นป่าดิบชื้นอุดมสมบูรณ์นะฮะเดินไปเนี่ยใบไม้จะเป็นมันหลังคาที่กันแสงแดดไว้ให้เราแล้วก็จะมีลมเย็นๆพัดสบายตลอดเวลาผมโชคดีด้วยนะฮะมาช่วงที่ยังหนาวอยู่พอดีเหนื่อยเหนื่อยนะเอาพี่ลงหายแล้วเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาตินี่ฟิตมากแล้วก็เดินนะฮะหายไปเลยเดี๋ยวไปตามไปก่อนเดินมาสักพักก็ถึงครึ่งทางแล้วล่ะครับผมและทีมงานจึงพักเติมพลังกันที่ดอยแห่งนี้นะครับและผมก็ได้พิชิตยอดดอยดอยแรกแล้วล่ะครับคือลัดกว่าใช่ครับมันจะเดินง่ายกว่าทำให้เห็นวิวครับใช่ไม่ได้สู้นะแต่ว่าเดินอีกแค่200เมตรจะหมดแรงแล้วครับผู้ชมครับเดินมาถึงตรงนี้นะโอ้โหผมรู้สึกแบบว่านึกว่าอยู่ฮอกไกโดฮะเพราะว่าจะมีเป็นลานเหมือนเป็นใบไม้เปลี่ยนสีใช่ไหมใช่ครับสีแดงเลยคุณผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยครับสวยมากเลยนะฮะนี่ช่วงนี้เหมือนเขาเริ่มร่วงจนหมดแล้วถูกไหมครับพี่ก็ยังเหลือเยอะอยู่ครับข้างบนยังมีอยู่เลยฮะสลับสีอะสีที่กำลังจะร่วงก็เป็นสีแบบนี้นะฮะที่เขียวๆก็ยังไม่ร่วงนะครับเขาแดงนี่เป็นเพราะอะไรพี่อากาศที่มันเย็นถูกไหมมันเลยทำให้เปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนจะเป็นสีก่อนที่เขาจะร่วงลงมาแต่สักพักเขากลายเป็นสีน้ำตาลแห้งเหมือนใบไม้แห้งทั่วไปถูกไหมใช่ครับสวยมากเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับพี่ณรงค์บอกว่าเนี่ยคือเส้นทางเก่าที่ตอนนี้ลูกหาบเขาทำเส้นทางใหม่คือทางที่เราเดินมาแล้วผ่านป่าสีแดงใบไม้ร่วงสีแดงเมื่อสักครู่เนี่ยนะเส้นทางนี้มันอ้อมไปไกลไหมพี่จริงมันก็ไม่ไกลครับมันก็แบบใกล้เคียงกันนะครับแต่มันจะเดินง่ายหน่อยเส้นทางใหม่แบบนี้อ๋ออันนี้มันเป็นไงพี่มันจะขึ้นชันมากกว่าครับแต่ตอนขาขึ้นนะมันจะจริงเหรอครับใช่ที่เรามาผมก็ว่าชันแล้วนะมีชันกว่านี้อีกเหรอชันครับ
ถ้าทางลื่นๆหน่อยก็จะเดินลงแบบลำบากหน่อยก็เลยเลือกใช้เส้นทางใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเลือกใช้ไปแล้วครับเดี๋ยวถ้าเกิดผ่านไปได้หลายปีนี่คือคงเป็นป่าขึ้นรกหมดเลยนะครับเราก็ได้เส้นทางลัดที่กลุ่มลูกหาบเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะได้สะดวกกับอาชีพเขาแหละเราก็ได้รับผลพลอยได้ไปด้วยนะหลังจากเดินมากว่า4ชั่วโมงก็มาถึงเนินสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นยอดดอยม่อนจองแม่แค่มองก็บอกได้คำเดียวเลยล่ะครับว่าหฤโหดขนาดไหนโหคุณยายครับสุดยอดเลยสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับคุณยายชื่ออะไรฮะคำแปงคำแปงคุณยายคำแปงคุณผู้ชมแข็งแรงมากคุณยายอายุเท่าไหร่ฮะอายุ58แล้ว58แล้วแล้วนี่เดินขึ้นมาเป็นไงเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยไหมเดินขึ้นมาเนี่ยเอาอย่าเพิ่งอีกคุณยายอย่าเพิ่งไปขอคุยก่อนโอ้คุณยายแข็งแรงมากปกติออกกำลังกายบ่อยไหมฮะปกติออกกำลังกายบ่อยไหมคุณยายเนี่ยนะเดินมาตามเที่ยวนี่อ๋อชอบเดินป่าเลยฮะชอบไหมชอบใช่ไหมนี่คุณยายเป็นอะไรกับบอดี้แสลมโอ้กางเกงขาเดฟมากเลยเท่มากเลยคุณยายเชิญเลยครับคุณยายเชิญครับเชิญเลยครับเดินเลยครับเดินเลยครับคุณยายโอ้โหถอดรองเท้าเดินเลยรองเท้าเตะโอ้สุดยอดแข็งแรงมากเลยนะโอ้ยเยี่ยมมากนี่แข็งแรงอยู่นะคือแข็งแรงเลยผมอายเลยอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยคนต่างจังหวัดอ่ะคุณผู้ชมเขาอยู่กับธรรมชาติที่อากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปไหนมาไหนเขาก็ใช้วิธีการเดินเอาอย่างเราอยู่ในเมืองก็แท็กซี่บ้างรถไฟฟ้าบ้างรถเมล์บ้างบางทีอาจจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะฮะผมก็เหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะเห็นพี่ณรงค์บอกว่ามีพวกกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้หญิงที่เป็นสาวออฟฟิศมาเที่ยวเหมือนกันมีครับมีเยอะก็มันเดินแบบช้ามากไม่ค่อยไหวเข้าใจเขานะพี่เพราะว่าเขาอยู่ในเมืองก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายครับหน้าคอมพิวเตอร์แล้วเขาชอบไหมพอชอบมาถึงข้างบนเขาบอกแบบหายเหนื่อยหายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีสาวออฟฟิศมาติดพี่ณรงค์บ้างไหมส่วนใหญ่ก็ไม่มีครับต้องเที่ยวกับเจ้าที่ไม่มีหรอกอยากให้มีไหมอยากให้มีไหมไม่ดีกว่าครับเผื่อเมียดูอยู่ใช่ไหมครับใช่โอเคพี่ตอบป่ะลานกลางเต็นท์แล้วเหรอครับคุณผู้ชมอยู่ที่นี่ก็ได้อารมณ์สนุกสนานแบบแคมปิ้งเลยล่ะครับก็กำหนดไว้ที่60คนนะครับต่อคืนอะไรต่อวันอะไรเงี้ยครับก็สามารถรองรับได้ครับข้างบนก็60คุณผู้ชมครับจากจุดที่เป็นลานกลางเต็นท์นะฮะพอเดินมาสักนิดนึงนะพี่ณรงค์นะประมาณสัก80เมตรได้นะ80เมตรได้ครับเดินลงมาจะเจอเป็นแบบตรงนี้เขาเรียกผมจะเรียกอะไรดีพี่ลำธารหรือว่าอะไรก็ลำธารนะครับลำธารเล็กๆนะคุณผู้ชมที่พี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเอามากั้นเอาไว้ตรงนี้ก็คือใช้สำหรับล้างมือล้างหน้าทำความสะอาดได้นะฮะนี่น้ำสะอาดนะครับพี่ใช่ไหมสะอาดครับสะอาดครับแล้วต้นน้ำเข้ามาจากทางไหนฮะก็ตรงนี้เองครับเนี่ยระหว่างทางเดินลงมาก็จะมีตรงนี้พี่ณรงค์ฮะน้ำอันนี้คือเข้ามามันเป็นน้ำตกหรือว่ามันเป็นตาน้ำยังไงตาน้ำครับตาน้ำผุดออกมาจากตรงนี้ครับครับผุดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ใช้ล้างมือได้โอ้ยน้ำเย็นสบายมากฮะคือตรงเนี้ยพี่ณรงค์บอกว่าจริงๆจะทำเคยทำให้ดีกว่านี้ใช่ครับก้านเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแต่ว่าทำไมนะน้องช้างช้างมาก็พังทุกปีครับผมก็เลยทำแบบนี้ไปทำแบบชั่วคราวง่ายๆไปนะเพราะว่าทำดีช้างเขาก็มารื้อไปรื้อคือพบเหมือนเขาก็มาใช้แหล่งน้ำนี่ใช่ครับมันก็เป็นที่อยู่ของมันครับอีกเดือนสองเดือนข้างหน้ามันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่ครับนะฮะเย็นสบายนะคุณผู้ชมน้ำสะอาดน้ำไหลตลอดเวลาไม่ต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปพิชิตผาหัวสิงยอดดอยหัวสิงครับครับผมยอดเลขผาหรือเลขดอยพี่ดอยครับดอยหัวสิงดอยหัวสิงโอเคไปครับไปหากใครมาที่ดอยม่อนจองแล้วไม่ได้เดินไปพิชิตยอดดอยหัวสิงก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่ด้านหลังคือดอยหัวสิงนะครับที่ทุกคนที่ขึ้นมาที่ดอยม่อนจองต้องมาพิชิตดอยหัวสิงนะครับพี่ใช่ครับพี่ณรงค์ฮะจากตรงนี้ไปอีกสักกี่กิโลก็สักกิโลหนึ่งได้กิโลหนึ่งครับ
อ๋อมันแปลว่าเรามาได้ครึ่งทางแล้วพี่ครับใช่ครับครับทางเดินก็จะเป็นสันเขาคือไม่ชันมากเดินสบายๆนะฮะหลังจากที่ไปหยุดพักที่ลานกลางเต็นท์นะพี่นะครับหายเหนื่อยแล้วก็มาที่นี่ต่อเลยนะฮะแต่ว่าบางคนเห็นพี่ตนงบอกว่าก็นิยมไปพิชิตดอยหัวสิงตอนเช้าก็มีมีครับครับเป็นยังไงพี่เขาต้องตื่นกี่โมงไงฮะบางคนก็ตื่นทั้งตีห้าถึงตีห้าครึ่งอะครับบางคนต้องเตรียมตัวก็กว่าจะเดินทางออกก็หกโมงอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็ขึ้นอาจจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นบนนู้นก็ได้นะได้ครับได้ครับหรือว่าจะดูตัวลางล่องตรงนั้นก็ได้ครับแล้วแต่บางคนชอบมุมไหนก็สามารถมุมดูได้เกือบทุกมุมแล้วแต่อัธยาศัยเลยนะโอเคครับพี่ปะต่อเลยครับใกล้แล้วฮะคุณผู้ชมครับระหว่างทางเดินขึ้นไปดอยหัวสิงห์นะฮะดูวิวทางขวามือผมโอ้โหสุดยอดเลยครับเห็นแล้วหายเหนื่อยเลยนะฮะแล้วก็วิวแบบนี้มีให้ชมตลอดทาง2กิโลที่เราจะเดินขึ้นไปบนดอยหัวสิงห์นะฮะสวยสุดๆครับอันนี้เนินสุดท้ายยังพี่สุดท้ายแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับอ๋อคุณผู้ชมครับเหนื่อยพักนิดนึงตรงนี้นะฮะคือจุดสุดท้ายนะครับพี่ณรงค์ประมาณสักกี่เมตรฮะ50เมตรได้ครับอ๋อ50เมตรแต่50เมตรจะเป็นทางชันขึ้นมาครับพี่ณชันครับพี่ณรงค์บอกส่วนใหญ่ก็จะมาหมดกันแถวนี้แหละฮะแต่ดูพี่ณรงค์เขาสบายมากเลยดูเขาชิลมากพี่ไม่เหนื่อยเลยเหรอสบายสบายเหนื่อยครับเดินบ่อยครับชินแล้วเห็นผมแล้วสมเพชไหมก็ได้พี่โรบพี่ตะโรบบอกสมเพชนิดนึงเอาละครับอ่ะไปอีก50เมตรเองเราก็จะถึงยอดดอยหัวสิงห์แล้วมาเลยฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะขึ้นไปถึงยอดดอยหัวสิงห์นะฮะอีกแค่นิดเดียวเนี่ยเห็นอยู่ลิฟต์ตรงนี้ครับอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวจริงๆคุณผู้ชมฮะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมีของดีให้คุณผู้ชมนี่ครับนี่คืออะไรครับพี่กุหลาบพันปีครับกุหลาบพันปีที่ปกติแล้วเนี่ยหาชมได้ยากมากยากครับยากนะครับวันนี้ถือว่าคณะผมโชคดีนะพี่นะคือมันจะไม่เกิดทุกที่ครับแต่ก็จะมีแบบที่สูงๆแล้วความสูงมันก็อยู่ประมาณพันกว่าอะไรเงี้ยถึงจะมีถ้าพูดถึงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเนี่ยมีเยอะไหมไม่มีครับจะเกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวครับจะมีที่นี่เดียวครับก็ตรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ใช่ครับในที่เข็นบริเวณนี้ครับบริเวณนี้เยอะพี่ประมาณสักกี่ต้นโอ้ประมาณ20-30ต้นนะเยอะครับเยอะนี่เขาก็ขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ครับธรรมชาติแล้วดอกเขาจะบานช่วงเดือนอะไรพี่จริงมันจะบานอยู่ประมาณปลายเดือนพฤศจิกาครับไปจนถึงเดือนไหนฮะนี่ครับกุมภาเนี่ยประมาณสักสิ้นเดือนกุมภาก็น่าจะมีอยู่แบบปลายๆครับมันจะไม่เยอะแล้วพี่ณรงค์บอกถ้าเกิดมาช่วงปลายปีใกล้ๆปีใหม่นี่บานแดงเต็มไปหมดใช่ครับครับสวยมากนี่อาจจะเริ่มร่วงไปแล้วร่วงไปแล้วอันนี้คือเขาหลงอยู่ถูกไหมฮะครับยังเหลืออยู่ครับพอให้เห็นกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ 9,999 ดอกร้องได้แค่นี้ร้องไปเป็นเพลงด้วยและแล้วผมก็ได้พิชิตจุดสูงสุดของดอยม่อนจองนั่นก็คือยอดดอยหัวสิงห์แห่งนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเราขึ้นมาถึงยอดดอยหัวสิงห์แล้วนะครับครับซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของดอยม่อนจองนะฮะครับของที่นี่เลยก็ว่าได้ครับของก่อยเลยก็ว่าได้ครับที่นี่ครับนี่มองเห็นทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก่อยเลยนะฮะพี่ณรงค์ครับใครเป็นคนมาเจอดอยหัวสิงห์หรือว่ามาบุกเบิกที่ดอยม่อนจองดอยหัวสิงห์เป็นที่ต้องเที่ยวเป็นคณะแรกอันนี้บุกเบิกจริงก็เป็นหัวหน้าคนแรกครับแกชื่อไอ้คำนึงณสงขลาครับเป็นหัวหน้าไอ้คนแรกของที่นี่ครับครับแล้วท่านก็มาบุกเบิกเส้นทางขึ้นมาดูเส้นทางการเดินป่านะฮะหลักๆก็มาเน้นสำหรับกองผาด้วยอะไรนี่ครับผมอ๋อที่นี่มีกองผาเยอะเลยนี่ครับมีปัจจุบันนี่มีอยู่มั้ยฮะมีอยู่ครับแล้วเราจะพบเห็นได้บ่อยมั้ยหรือว่าต้องโชคดีจริงๆจังหวะนี้คือมันมีช่วงเวลาและก็โอกาสด้วยครับมันจะไม่สามารถเห็นได้ตลอดเวลาครับก็ต้องซุ่มดูบ้างคนเงียบๆมันก็จะพอมีเวลาพอมีโอกาสเห็นอยู่เงี้ยครับคือด้วยธรรมชาติเขาไวครับคือประสาทสัมผัสเขาไวเพราะเขาได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นมนุษย์เข้าไปเลยถูกไหมใช่ใช่เ
ครับตรงจุดนี้คือสูงเนี่ย 1,927 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะฮะ 1,929 ครับไม่แม้จะแรงๆอ๋อลาง29นะฮะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามนะฮะแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยแหมมันรู้สึกปลื้มปิตินะเหมือนเราเดินขึ้นมาก็เส้นทางถือว่าไม่ยากไม่ง่ายแต่ก็เอาเรื่องอยู่ครับสำหรับคนเคยเดินมันก็สบายสบายอยู่ครับถ้าคนที่เดินป่าบ่อยๆก็สบายนะสบายไม่อย่างพี่นรงค์อะชิวๆ เจอเป็นผมก็เป็นนี่โอ้โหหนักเลยนะฮะแล้วก็ท่านหัวหน้าที่ขึ้นมาบุกเบิกเนี่ยคือทราบมาว่าท่านก็มาเสียชีวิตบนนี้ด้วยถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ตัวนี้ครับมองไปไกลๆตัวนู้นนะครับคือเขาไอ้ย้อนเชือกเข้าไปดูในไอ้ตรงหน้าผาครับนี่เกิดจากอุบัติเหตุนะเป็นแบบไฟป่าลุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นช่วงหน้าแล้งด้วยเนาะหญ้าอะไรไม่หญ้าไม่อะไรด้วยครับเป็นอุบัติเหตุครับกี่ปีแล้วครับอันนี้10กว่าปีได้แล้วครับแล้วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเนี่ยมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศที่นี่ไงบ้างก็มีครับเป็นป่าต้นน้ำของที่นี่ครับเป็นป่าต้นน้ำไหลลงสู่น้ำปิงฮะลงสู่เขื่อนภูมิพลในโซนนี้ครับก็เป็นแหล่งน้ำต้นน้ำที่ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์ใช่ครับคุณผู้ชมครับก็มาดูเห็นด้วยตาของตัวเองนะคุณผู้ชมเนี่ยคือผมรู้สึกอะไรอย่างนะคุณผู้ชมเวลาเราเดินมาข้างบนเนี่ยมันเหนื่อยนะแต่พอขึ้นมาเห็นวิวเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมันหายเหนื่อยแบบอย่างประหลาดมากไม่รู้ทำไมนะด้วยลมที่พัดมาอากาศเย็นสบายแล้วก็มาเห็นแล้วมันเติมความรู้สึกดีๆทำให้เรารู้สึกมีเรี่ยวมีแรงกลับไปใช้ชีวิตไปต้องเที่ยวต่อไปมาดูเห็นด้วยตาของตัวเองครับหลังจากนั้นผมก็เดินเท้าต่อลงมาสัมผัสกับพระอาทิตย์ตกที่สวยสุดๆณยอดดอยม่อนจองครับและมื้อเย็นมื้อนี้นะครับเป็นกับข้าวที่ง่ายๆแต่ว่าอร่อยเหมาะที่สุดครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการแคมปิ้งนี่ฮะคุณผู้ชมครับหลังจากไปพิชิตดอยหัวสิงห์มาแล้วนะฮะแล้วก็มาแคมปิ้งทำอาหารกินกันมีปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะลูกชิ้นปิ้งแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้น้ำพริกอะไรน้ำพริกน้ำพริกปลากับน้ำพริกปลาทรงเครื่องโอ้โหเท่านี้ก็ฟินแล้วนะฮะแล้วก็พี่ที่เป็นลูกหาเขาหุงข้าวมาให้ดูดิเก่งมากเลยฮะหุงข้าวแบบว่าอร่อยเลยแหละเป็นมื้อที่ถึงแม้จะไม่ได้หรูหราอะไรแต่ก็อร่อยแล้วก็มีความสุขที่สุดแล้วขอเชิญนะครับนักท่องเที่ยวที่ยังชอบแบบนี้ครับอากาศดีอากาศเย็นก็สถานที่ท่องเที่ยวก็ดูสวยงามอยู่ครับไอ้คนที่ยังไม่เคยมาหรือว่าเคยมาแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับและปลายทางของเรื่องราวเล่นลับในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณตีนดอยม่อนจองนั่นเองครับนั่นก็คือหมู่บ้านกะเหรี่ยงมูเซอร์ซึ่งที่นี่เขากำลังจัดพิธีประจำปีเพื่อขจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ชาวลาหูหมู่บ้านมูเซอร์กำลังเต้นจะคึกกันครับซึ่งเป็นการเต้นเพื่อการสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อของพวกเขานั่นเองครับโยกมือโยกมือ
การรำจะคึกตามความหมายของชาวเผ่ามูเซอร์แล้วในหนึ่งก็คือการพบปะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแต่อีกในหนึ่งหากมีใครที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายที่รักษาไม่หายหากได้มาร่วมรำจะคึกแล้วโรคภัยเหล่านั้นก็จะหายไปเองเราไม่สบายหรือว่าเจ็บไข้ป่วยเราก็มาทำวิธีการหรือว่าสะดอกเคาะมัดมือให้ลูกให้พ่ออย่างเงี้ยครับและข้างๆผมคือผู้ใหญ่จะพือนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านมูเซอร์นั่นเองครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับครับผู้ใหญ่ครับก่อนอื่นถามก่อนเลยวันนี้คือจัดพิธีอะไรกันครับจัดพิธีเต้นจะคือครับมันคืออะไรครับทำสะดอกเคาะหรือว่ามีสะดอกเคาะกับวิธีการของเราครับมัดมือให้ลูกอย่างนี้ครับอ๋อก็คือว่าถ้าเกิดว่าหมู่บ้านมีเคราะห์แล้วถึงจะจัดหรือว่าจัดประจำทุกปีครับประจำทุกปีครับครับอ๋อคือมีไม่มีแต่จัดไว้ก่อนเพื่อที่จะเป็นการสะดอกเคราะห์ล่วงหน้าหรือว่าอะไรก็ตามแต่ครับผมแล้วปีนึงจัดกี่ครั้งครับแล้วแต่เราไม่สบายเราก็จะจัดเรื่อยๆครับสมมติว่าถ้าเกิดปีนั้นไม่มีใครที่ป่วยเลยจัดไหมครับจัดครับมีเทศกาลปีใหม่ของเรามีปีละ2ครั้งอ๋อจัดแค่2ครั้งครับมกรากับกันยาปีละ2ครั้งครับครับผมอันนี้คือในกรณีที่ไม่มีใครป่วยก็คือจัดปีละ2ครั้งครับแต่ถ้าเกิดมีคนเจ็บป่วยมีอะไรหมู่บ้านที่เป็นแบบเหมือนมีอะไรที่เชื่อว่าไม่ดีก็จะจัดบ่อยๆใช่ครับใช่ครับเห็นรำกันสนุกสนานแบบนี้แต่ว่าต้องมีพิธีที่เข้มงวดตั้งแต่กลางวันเลยทีเดียวครับปีนผีอะไรก็ได้ครับที่ว่าอยู่ผีสามผีอะไรผีป่าผีดงทางเราไม่สบายอย่างนี้ครับการเริ่มต้นตอนแรกก็จะประมาณสักสามสี่โมงเนี่ยเราก็ฆ่าหมูตัวนึงครับเพื่ออะไรครับเพื่อทางให้ทางสวดมนต์ทำพิธีกรรมของเรามีแต่ละบ้านมีลงผีอยู่ครับครับทำพิธีกรรมของเราว่าสวดมนต์คนนี้จะดอกข้อนะข้อไม่ดีนะเนี่ยจะได้เรียกขวัญมาและมั่นมือให้ลูกทำพิธีกรรมแล้วประมาณสักทุ่นหนึ่งแล้วก็สวดมนต์อีกครั้งหนึ่งสวดมนต์อีกครั้งหนึ่งแล้วเรามาเริ่มมาเต้นที่นี่อีกแล้วเราจะขึ้นที่นี่ครับเราจะขึ้นที่นี่มันรวมกันจุดสูงรวมกันเฉพาะเป็นกลุ่มครับทุกย่างก้าวของพวกเขานั่นหมายถึงจังหวะท่าเต้นที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนครับตรงลานที่เรายืนอยู่ตอนนี้ใช่ครับคือจัดไว้สำหรับเต้นจะคืออย่างเดียวหรือว่าเขาใช้ทำประโยชน์อื่นไหมไม่ได้ครับเต้นจะคืออย่างเดียวครับอ๋อคือห้ามทำอะไรอย่างอื่นเลยห้ามทำเลยครับครับก็คือปีนี้ก็คือใช้เต้นจะคือแค่นั้นเองครับเต้นจะคืออย่างเดียวครับแล้วเต้นนี่คือเต้นกันไปกี่โมงฮะถึงกี่โมงเรื่องประมาณสักหนึ่งทุ่งแล้วแต่เราจะเต้นหรือว่าสี่ทุ่งเราจะเลิกครับสามทุ่งหรือสี่ทุ่งครับครับเท่าที่ผมดูตอนนี้นะฮะเต้นเข้ามาในร้านพิธีเนี่ยจะเห็นเทียนเลยเทียนนี่มีความหมายว่าไงฮะเทียนแขวนนี่มันเป็นคู่เนาะมันมีสัญญาณเล่าว่าคนเท่าว่าเราเป็นจักคู่กันอย่างเงี้ยครับแล้วให้เราของที่อื่นไปที่ไหนไม่ได้เนาะทำมาจักคู่กันอย่างเงี้ยเราก็ใส่เทียนคันเทียนแขวนตัวนี้มาจากขี้ผึ้งขี้ผึ้งแล้วเราเอาซื้อมาขี้ผึ้งเรามาสีอิฐแล้วมาสีแล้วมาจับเป็นคู่กันครับมาจับเป็นคู่แล้วมาตั้งอย่างนี้อีกทีนึงครับมีขั้นตอนหลายอย่างครับก็คือเป็นเทียนพิเศษต้องทำขึ้นมาไม่ใช่ไปหาซื้อตามร้านมาไม่ใช่ครับทำพิเศษมาคนภายนอกจับได้ไหมคนภายนอกจับไม่ได้เลยครับแล้วที่จัดได้ก็มีในชุมชนของเราเองครับครับเฉพาะคือเฉพาะคนในชุมชนเท่านั้นที่จะจับได้ถ้าคนนอกอย่างผมมาเงี้ยจับไม่ได้เลยจับไม่ได้โดนไม่ได้ถ้าเกิดเผยไปจับจะเป็นยังไงแต่ไปจากอะไรก็เราก็เสี่ยมหมูอีกตัวหนึ่งเราไปทำใหม่ครับอ๋อถือว่ากลายเป็นว่าไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วครับอ๋อไม่ดีแล้วคนนอกเข้ามามาจับไม่ดีแล้วต้องทำใหม่หมดเลยใช่ครับเทียนนี่คือบ้านใครบ้านมันแต่ละคนเอามาแต่ละคนใครของมันนะครับครับเห็นแบบนี้แล้วผมก็ต้องขอร่วมเต้นจะคือด้วยสักหน่อยแล้วครับแต่ว่าท่าทางที่เต้นแล้วดูเหมือนว่าจะง่ายแต่เมื่อได้ผมได้ลองเต้นด้วยตัวเองแล้วต้องบอกว่ายากมากๆครับผู้ใหญ่มาพูดถึงท่าเต้นบ้างครับท่าเต้นนี่คือต้องมีท่วงท่าอะไรไงไหมมีท่าจังหวะมีหลายจังหวะเนาะมีจังหวะ1จังหวะ2เนี่ยอันนี้เป็นจังหวะ1ครับครับก็คือย่ำกระโดดไปนี่คือใช่คือจังหวะที่1จังหวะที่1จังหวะที่2มี2จังหวะถอยหลัง2ครั้งครับครับมันเป็นอย่างงี้อ๋อคล้ายๆเหมือนได้รำมั้งใช่ใช่มีคล้ายๆกันครับอ๋อ
ับอ่ะแล้วท่านี้จะต้องมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับมีการเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วแต่คุณเป่าผมเป่าจะเปลี่ยนแล้วคุณเต้นก็จะตามคุณเป่าไปเป็นขั้นตอนไปครับแบบนี้คือแปลว่าทุกคนในชุมชนเนี่ยเกิดมาต้องเต้นต้องเต้นจะคือเป็นต้องรักษาวัฒนธรรมของเราต้องเต้นจะคือเชื่อมผ้าอย่างนี้เป็นผู้ชายแต่เรามีสัญลักษณ์ของเราว่าในชุดนี้เป็นชุดชนเผ่าของเราอ๋อเป็นชุดประจำชนเผ่าชุดประจำของเราแต่เป็นชุดที่แปลกนะครับส่วนใหญ่ผมก็เห็นชุดส่วนใหญ่แต่เป็นชุดคล้ายๆแบบเหมือนชุดชาวเขาอ่ะแต่ของที่มีแปลกมากเลยใช่ครับครับจะดูเป็นลักษณะเหมือนเราสังเกตดูครับแต่นะเข้าไปแต่ละชนชูนี่จะไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับแต่นี่ดูมีเหมือนมีศิลปะจีนๆเข้ามาเกี่ยวใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วนี่เขาเงียบแล้วเขาเลิกแล้วเหรอครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนคนเป่าอ๋อเปลี่ยนคนเป่าครับคือพอเราเปลี่ยนทีนึงทุกคนเขาจะหยุดพักในอ๋อเลยก็พักได้ครับไม่เป็นไรแล้วการเป่านี่คือแล้วแต่คนเป่าเขาจะเลิกไหมหรือว่าจะมีจังหวะในการเลิกเนี่ยแต่คนเป่าครับคนเป่าแรงเขาไหวก็เต้นไปเรื่อยต่อเรื่อยครับอยากเลิกเมื่อไหร่คือต้องแล้วแต่เขาเนี่ยแต่คนเป่านี่ครับตอนนี้ที่ได้ยินเสียงเป่าแคนใช่ครับเสียงเป่าแคนมีความสำคัญยังไงฮะแคนการเต้นจะคือมีระบบมีอยู่3ระบบมีแคนเล็กและแคนกลางและมีคิดใต้อีกอันหนึ่งอย่างหนึ่งตัวนี้มันตัวแม่ไงอย่างนึงมีแคนตัวใหญ่เขาเรียกว่าแคนตัดสินครับแคนตัดสินว่าเราจะเลิกงานแล้วนะเอาตัวนั้นอะมาใช้เป่าโดยคนที่จะกำหนดให้เป่าแคนตัดสินได้ต้องเป็นใครฮะต้องเป็นชุมเผ่าเราครับอ๋อคือลงมติร่วมกันว่าโอเคจะเลิกแล้วใช่ครับจะเอาแคนใหญ่มาเป่าใช่ครับแล้วแคนใหญ่นี่เป็นไงสืบทอดจะมานานเรื่องฮะแคนใหญ่ตัวนี้สืบทอดมาตั้งแต่โบราณแล้วครับนานแล้วครับไปหลายกิ่งคงแล้วเนาะกี่ปีประมาณผู้ใหญ่เราน่าไม่ได้ครับผู้ใหญ่เกิดมาเห็นแคนยังเห็นแล้วครับอ๋อเห็นแล้วเหรอครับและเมื่อใกล้เวลาที่พระจันทร์จะอยู่ตรงกับหัวของผู้ประกอบพิธีประจำหมู่บ้านก็จะนำแคนอันใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดมาเป่าเพื่อที่จะบ่งบอกถึงเวลาที่ใกล้เสร็จพิธีแล้วชาวบ้านเรียกแคนพวกนี้ว่าแคนตัดสินครับพอเป่าแคนตัดสินปุ๊บแล้วไงต่อแล้วก็กลับบ้านใครบ้านมันแล้วเทียนนะเทียนก็เอาไปของใครของมันครับอ๋อโดยที่ดับก่อนแล้วค่อยเอาไปไหมไม่ดับครับดับไม่ได้เอาไปตั้งแต่ยังไม่ดับเงี้ยนะแล้วก็ถือเข้าไปในบ้านใช่เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเสร็จพิธีแล้วจะเป็นไงต่อเดี๋ยวไปตามไปดูนะว่าเทียนจะไปอยู่ที่ไหนยังไงครับภายหลังจากเสร็จพิธีผู้ประกอบพิธีประจำหมู่บ้านก็จะนำเทียนในพิธีเต้นจะคึกและนำไปยังบ้านหลังที่เชื่อว่ามีสิ่งชั่วร้ายอยู่เพื่อที่จะปัดเป่าสิ่งไม่ดีนั้นออกไปดังภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้คุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่นั่นขึ้นอยู่กับใจของคุณผู้ชมเพราะทุกคนต่างมีเข็มทิศความเชื่อเป็นของตัวเองแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนอยากที่จะรู้ชอบที่จะสงสัยในสิ่งเหลือเชื่อและถ้าคุณไม่เชื่ออยากเชื่อต้องเห็นแล้วพบกันใหม่กับการเดินทางครั้งหน้า
ราตรีสวัสดิ์ครับการเต้นจะขึ้นนี่ก็เป็นชุมเผ่าของเราเป็นวัฒนธรรมของเราครับชุมเผ่าละหูมูเซอร์นี่ครับมูเซอร์องค์ก๋อยนี่ครับความเชื่อของทางศาสนาของเรานะครับเขาก็ดีครับเวลาเจอข้าวปุ๋ยเวลาเข้าป่าเข้าดอยของเราไม่อยู่เราก็เรียกของเราคืนมาอย่างนี้ครับเจอข้าวปุ๋ยอย่างเงี้ยเรามีวิธีการอย่างนี้แต่ปีใหม่เทศกาลจริงๆมีปีละ2ครั้งครับเดือนมกราคมกับเดือนกันยาครับเดือนมกราคมเป็นเทศกาลของปีชุมเผ่าของเราเราถือมาตั้งแต่โบราณแล้วครับปีใหม่ของเราเนี่ยเราเต้นจะคือดังหัวผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้แต่เดือนกันยาเนี่ยเราทำปีใหม่แตงกวาข้าวใหม่เขาเรียกว่ากินข้าวใหม่ครับ